โหดเหี้ยมจริงๆนะฮะส่วนที่จรัญสนิทวงศ์31นะครับช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองมีเหตุการณ์รุมทำร้ายร่างกายกันหลังจากที่ชายวัย17ปีนะครับกลับจากการเล่นสงกรานต์แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถเนี่ยน่าจะไปเฉี่ยวชนกันนะคุณจอท่านผู้ชมนะครับคู่กรณีซึ่งเป็นผู้ใหญ่3คนไม่พอใจเลยมารุมทำร้ายเยาวชนอายุ17ปีคนนี้จนได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยครับโอ้โหนี่มันอะไรขนาดนี้คุณจอท่านผู้ชมค่ะประเคนทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งเข่าดูดิเป็นคลิปที่โพสต์โดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6นะครับซึ่งโพสต์ไว้ช่วงเช้าวันนี้พร้อมข้อความว่าเมื่อคืนนี้ราวๆเที่ยงคืนหลังจากกลับจากการเล่นสงกรานต์เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนจนคู่กรณีซึ่งเป็นชาย3คนเกิดความไม่พอใจมารุมทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งถีบโดยเฉพาะที่หัวและหน้าของวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ17ปีนะครับซึ่งคนที่โพสต์ข้อความบอกว่าเป็นน้องชายของเขาน่าจะหมายถึงคนเจ็บเนี่ยเป็นน้องชายเขาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนรุ่นน้องจะเข้าไปช่วยห้ามก็ถูกคู่กรณีใช้อาวุธมีดชี้หน้าแล้วขู่จะทำร้ายถามว่าการกระทำแบบนี้มันเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไรคือเข้าใจว่าอาจจะมีอารมณ์โมโหเรื่องของรถเฉี่ยวชนแต่ทำไมถึงต้องทำร้ายกันขนาดนี้นะครับรุนแรงจริงๆนะแล้วเหตุการณ์ที่อยู่เนี่ยก็อยู่กันหลายคนแต่ก็ยังไม่สนใจก็คือยังรุมต่อเนื่องแบบนี้เลยครับล่าสุดทางตัวคนเจ็บเองคือนายก้องอ่ะอายุ17ปีเปิดเผยกับทีมข่าว PPTV ของเรานะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เบี่ยงมอเตอร์ไซค์ออกมาทางขวาแต่ไม่ได้ทันสังเกตว่ามีรถตามหลังมาก็เลยทำให้รถของผู้ก่อเหตุมาชนท้ายรถของตัวเองแล้วก็ล้มลงคือตัวเองเนี่ยไม่ได้จะหนีนะแล้วก็ความจริงก็คือลงมาดูอาการด้วยแต่ฝ่ายนั้นเนี่ยมาถามว่าตัดหน้าทำไมรู้ไหมรถเขาราคาเท่าไหร่นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นนะคะคืออารมณ์ขึ้นกันก็เลยนำมาซึ่งเหตุรุมทำร้ายอย่างที่เราได้เห็นคลิปลองฟังเสียงคนเสียหายค่ะผมเบี่ยงออกไปทางขวาครับพี่แต่ผมไม่เห็นน่าจะไม่เห็นพี่เขาครับแล้วจังหวะออกไปก็เลยเกี่ยวกันเลยพอดีแต่เราก็กลับมาดูเขาใช่ไหมคะใช่ครับผมไม่ได้หนีหรอกครับพี่ผมก็จังหวะรถมันไหลมาครับพี่แล้วแบบมันเบรกมันก็เบรกอยู่อ่ะพี่ค่ะแล้วเราได้ก่อนที่เขาจะกระทืบตอนเนี้ยเขาได้พูดคุยอะไรกับเราไหมคะเขาบอกรู้ออกมาทำไมเขาบอกว่าอะไรผมเบี่ยงออกไปทำไมไปตัดหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่นี่ทั้งที่เจ้าตัวยืนยันนะว่าไม่ได้หนีแล้วก็ลงมาดูด้วยคือก็พร้อมที่จะรับผิดชอบนะคะเท่าที่ฟังมันก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมไม่มีใครให้เกิดอ่ะแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาอ่ะไม่ทันดูจริงๆคือประมาทแหละเบี่ยงไปแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายนึงมาชนคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเรียกประกันอะไรพวกนี้ไหมแต่กลับมาทำร้ายกันแบบนี้นะครับหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งสองฝ่ายทางด้านของนายก้องคนเจ็บเขาก็บอกว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามจะเข้ามาหาเรื่องอีกครั้งนึงแต่พยาบาลปิดประตูกันไว้ทันโอ้โหนี่ขนาดไปโรงพยาบาลแล้วนะยังจะมาเอาเรื่องอีกนะครับส่วนอาการบาดเจ็บของนายก้องตอนนี้เขาบอกว่ามีแผลแล้วก็รอยช้ำทั่วตัวหน้าบวมหัวบวมเล็กน้อยแต่เริ่มดีขึ้นซึ่งหลังจากนี้เขาจะรวบรวมหลักฐานแล้วไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ